นิดนึงที่เราดึงมาลักษณะนี้ใช่ไหมระนาบเคเบิลระนาบดึงไม้มาเปิดโอเพนทีนี้ก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือปัดน้ำฝนคือเราก็ปัดก็หัวไม้จะปัดลงแต่ก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะให้ตีขึ้นนี้ใช่ไหมตีขึ้นนี้ใช่ไหมตีขึ้นพันหัวไหล่ใช่ไหมเราเคยเรียนไหมนี่พันหัวไหล่เคยเรียนไหมว่าต้องเอาแล้วจะทำอะไรแบบอันนั้นเป็นโมเป็นแบบสมัยเก่าเป็นแบบเก่าซึ่งมันก็ถูกนะมันไม่ได้ผิดแต่ว่าสมัยเยอะมันเขาก็มีการพัฒนานะอันนี้เป็นของต่างชาตินะอันนี้ของพี่แบบสูตรต่างชาตินะทีนี้ดูใหม่นะหนึ่งเราจะหันหน้าม้าขนาดนี้เข้าด้านข้างบิดลำตัวไปด้านข้างชี้บอลดึงไม้ไปข้างหลังลากไม้มาโอเพ่นนี่คือโดนบอลนะด้านข้างนะจะไม่โดนบอลด้านหน้าอย่างนี้นะจะโดนบอลด้านข้างแทนละแล้วก็ปัดบิดลำตัวเก็บลำตัวจะหันไปทางนี้ดูปึ๊บน้ำเด็ดรับไม้แล้วแต่สะดวกว่าเอมี่จะรับไม้อย่างนี้แต่ว่าหัวต้องปักลงเราจะปักลงอ่ะแล้วลองดูอ่ะทีนี้จับไม้เท้าขวาถอยหลังนิดนึงจะอยู่ไม่เท่ากันหันลำตัวทางนี้มันใช่ถูกต้องนี่ถูกต้องโอเคตั้งไม้ขึ้นโอเคมองบอลนะบอลอยู่ทางด้านข้างนะทางนี้นี่ปล่อยลากไม้ไปข้างหลังปึ๊บวางไม้ลงนิดนึงโอเคดีไม่ต้องลากมากดึงไม้พอถึงเส้นนี้นี่คือเส้นลูกที่เราจะต้องตีใช่ไหมเปิดขึ้นเปิดนิดเดียวปิดจับบิดลำตัวมันด้วยอย่าไปตะแคงเอาไม้ตั้งไม้ไม้หันข้างปุ๊บมองบอลอยู่ที่เส้นลากมาเปิดปุ๊บปิดช้าไปเราต้องบิดข้อมเนื้อยังชินในการเอาขึ้นเข้าใจคือพี่หนักใจตรงนี้ว่าเอมี่จะชินใช่ไหมกล้ามเนื้อเอมี่มันจำไปแล้วใช่ไหมมันปรับจะยากหน่อยทำตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่ก่อนพี่ก็เคยเป็นกันลองดูทีนี้เอาไหมปึ๊บ1 2โอเคดีไม่ต้องเยอะขนาดนั้นโอเคลากมาเปิดปัดน้ำฝนปิดไปเลยปิดข้อมือโอเคดีลักษณะดูดีทีนี้ลองทำเองช้าๆเอาใหม่อึ๊บนึงไหมอย่าให้มีหนึ่งอึ๊บลองทำเองทำที่จำได้ปิดนิดนึงปึ๊บปิดนิดนึงเหมือนเราขึ้นแล้วเราก็ปิดปัดน้ำฝนเห็นหน้าฝนน้ำฝนหน้ารถไหมน้ำฝนหน้ารถไหมจินตนาการว่ามันอยู่หน้าเราเราก็ปัดตามโค้งมันคิดออกไหมเนี่ยที่ปัดข้างหน้าเนี่ยอึ๊บกี่องศาน่ะกี่องศาพี่ก็อธิบายองศาไม่ถูกนี่ประมาณนี้ลองดูมันจะงุ้มเล็กน้อยนะเห็นไหมอันนี้ดูนะมันจะงุ้มเล็กน้อยแค่องศาแล้วกันมันจะไม่ใช่แบบแท่งนี้โอเคลองสิอึ๊บไป1 2ไปผ่านหมุนโอเคดีหมุนแล้วดึงไว้ดึงตัวหันไว้ทางนี้ไว้เอาไม้หนึ่งปึ๊บไปเลยปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บโอเคมองบอลด้วยหนึ่งสองสามปึ๊บข้างไว้โอเคดูดีจับไม้ด้วยรับไม้ด้านข้างถ้าเราสะดวกไหมโอเคมองบอลดึงตัวกลับมาปึ๊บปึ๊บดึงตัวกลับมาปึ๊บโอเคดีเอาใหม่หนึ่งสองสามปึ๊บยิงว้าออกไปเฮ้ยยิงอันนี้กะตีมาทางนี้นะเห็นช่องนี้ไหมลองกาตีลองกาตีไปดูเส้นมองวอร์มมือเปล่าก่อนตีล้มก่อนมองแต่ตัวเราจะพลิกนะอันนี้จะเป็นแบบเก่า
ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าอยากให้มีแบบใหม่ก็คือการที่เอมมี่ต้องหันตัวไปตีนี้มันทำให้ช่องว่างทางนี้ว่างพอเราตีไปปุ๊บกว่าเราจะกลับตัวใช่ไหมเราตีไปทางนี้แต่ว่าถ้าเรามีโฟร์แฮนด์โมเดิร์นแบบใหม่เราจะตั้งหลักได้เลยอ้าวไม่ใช่หน่อยใช่ไหมแล้วก็กลับมาได้เลยเห็นไหมมันจะต่างนะจากที่นี้ปุ๊บเราตีแบบเก่าเราต้องสลับตัวนี้เราดึงตัวทำไมอีกทีนึงเห็นไหมเห็นตัวมันต่างไหมอ้าวทีนี้ลองดูนี่แหละของเราดูปุ๊บมันยังดันขึ้นเกินไปเราลองลากมาอีกพอถึงก็เปิดลำตัวหันถึงแล้วถือลำตัวหันถึงแล้วลองใหม่ลองทำเองปึ๊บไกลเกินไปเราลากไกลเกินไปไม่ต้องไกลขนาดนั้นเราอยู่แค่นี้พอเหมือนเราตีจินตนาการว่าเราไม่ต้องแอดแข็งบอลแรงบอลจะเน้นปั่นเลยลูกจะดีเนี่ยสังเกตมันที่พี่ตีกับที่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ต้องดึงไปแบบไอ้นี่ขนาดนี้นะแค่เราแค่ตั้งไม้ไว้ของเราอ่ะดูนะไม่ดู